deep คือไม่รู้ใจรู้หน้าไม่รู้ใจใช่ไหมข้อ3คืออ้าวไหนจำไม่ได้ relationship คือความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและนายจ้างอันเนี้ยไอข้อ2กับข้อ3คือ workforce diversity กับไอความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยจำไว้ให้ดีเพราะว่ามันอาจจะออกข้อสอบเยอะด้วยลูกจ้างนายจ้างทำไมต้องศึกษา1คือ work life balance อย่างที่เขียนไปอ้าวหายไปแล้ว work life balance เพื่อลดคอนฟ lict ระหว่าง work กับ non work เช่นแม่มีลูกและบริษัท provide ไอ้นี่ให้ที่เลี้ยงเด็กอย่างนี้อันที่2คือ increasing flexibility flexibility มีทางที่ทำได้มี2อย่างคือ1 employability employability คือลูกจ้างสามารถที่จะรับงานได้หลายงานและเพื่อให้ลูกจ้างเป็นการพัฒนาทักษะตัวเองขึ้นไปด้วยข้อ2คือ contingent work ก็คือเป็นงาน part time ข้อที่3ข้อที่4คือ virtual work telecommuting หรือ teleworking คือการที่เราไม่ต้องทำงานการที่เราไม่ต้องเข้าออฟฟิศแต่เราคือการไปทำแบบว่าทำอยู่ Starbucks ทำนู่นทำนี่แบกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องเดียวไปทำงานอย่างนี้ virtual team คือจำง่ายๆพวก .a พวกมีแต่ละที่แต่purpose มีอันเดียวก็คือ organization พุ่งมาที่เดียวข้อที่5คือ ethic และ value value คือค่านิยมของแต่ละคนที่สามารถเปลี่ยนได้ยากกับ ethical value คือ ethical value คือค่านิยมศีลธรรมผิดชอบชั่วดีอะไรต่างๆทำไมถึงต้องเรียนทำไมถึงต้องศึกษา value เพราะว่าอย่างที่บอกคือ1 culture ต่างกันถูกไหม2เพื่อให้รู้ว่าลูกจ้างแต่ละคนอะมีความมีอันนี้ยังไงมี value ยังไงแต่ส่วนใหญ่ค่านิยมที่เป็นแชร์ value ก็คือค่านิยมของลูกจ้างทั่วไปคือเขาไม่ชอบให้นายจ้างอ่ะชี้นิ้วสั่งถูกไหมไม่ชอบให้ชี้นิ้วสั่งอีกอย่างนึงคือ corporate CSR รู้จัก CSR ไหมได้เรียนกันมั้งว่า CSR คืออะไรลืม corporate พี่ก็ลืมเหมือนกันCorporate Social Responsibility ทำไมถึงบริษัทต้องทำนี้เพราะว่าเป็น Ethical Value คือเขาต้องแสดงแบบว่าด้านดีออกมาบ้างไม่ใช่แบบว่ากอบโกยกำไรแล้วไม่ทำอะไรให้สังคมเลยอะไรประมาณนี้เช่นอย่าง SCG ไปปลูกฝายปลูกแม่งทุกปีไม่รู้จะปลูกไปทำไมใช่ไหมมันเป็นการแบบว่าอีกอย่างนึงมันเป็นการที่เป็น Distortion ได้ด้วย Distortion คือการบิดเบียนทางงบบัญชีอันนี้ไม่เกี่ยวพูดเลยแค่นี้แหละหลักๆในบทหนึ่งก็จะมีบทหนึ่งจำไว้นะ3ฟังก์ชันจำได้ไหม root of psychology คือ structuralism ภายใต้ structuralism ใช้วิธีการอะไร introspection ถูกไหมอันที่2คือ functionalism อันที่3คือ gastro five perspective อันที่1คือ neuroscience อันที่สามอันที่4อันที่5แล้ว globalization trend organization คือกลุ่มคนที่มี purpose เดียวกันถูกไหมทำไมถึงต้องศึกษาเพราะว่าแต่ละคนมีความคิดมีความรู้สึกไม่เหมือนกันเราต้องศึกษาเพื่อที่จะทำให้ purpose ตรงนั้นสำเร็จถูกไหม OB trend มีกี่แบบ5 1คือ globalization 2คือ work diversity 3คือสามคือ work life balance ใช่ไหมจำอย่างนี้ไปอันที่สี่คือ .a ใช่ไหมอันที่ห้าคือ ethic บทหนึ่งมีแค่นี้หลักๆนะแต่หลักๆที่เน้นก็คือมีข้อสามก็คือ workforce diversity แล้วก็ในส่วนของอันที่สี่ virtual team อันแรกอะจำชื่อคนมาแล้วเขาจะถามแบบง่ายๆไม่มีอะไร perspective 5ข้อจำด้วยว่าแต่ละอันมีความหมายว่ายังไงอะไรยังไงเขาจะถามแน่นอนต่อไปเป็นบทที่2ครับตรงนี้นิดหน่อยไอ้มันจะมีตัวเลขใช่ไหมว่าอายุยุคสมัยของคนอ่ะจริงๆเมื่อกี้มันจะมีก่อนหน้าของเบบี้บูมเมอร์จะมียุคของคนที่ชื่อว่าไซเลนซ์ก็คือไอ้ยุคไซเลนซ์เนี่ยมันจะเป็นยุคของสงครามโลกครั้งที่2ก็คือคนยุคเนี้ยจะเป็นคนที่แบบเงียบอย่างเดียวเลยแบบคนสั่งให้ทำงานก็ทำงานจะไม่ค่อยพูดอะไรก็คือมันจะอยู่ในช่วงของ1921-46ใช่มั้ยแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่นุกพูดไปก็ตามนั้นเลยที่จะพูดถึงในตรงคศหน่อยจะได้มันจะมีวิธีจำตรงนี้มัน1921ใช่ไหมก็จำว่า21ไปจำข้างหลังอ่ะอันนี้มัน46ตอนนี้ก็46แต่ตรงเนี้ยมันจะกลับกลายเป็น64นี่นะ4646แล้วก็เป็น64
มันจะจำง่ายว่า46กับ64แล้วตรงนี้ก็เป็น65ก็ต่อไปธรรมดาก็79แล้วก็80จนถึงปัจจุบันมันจะมีหลักจำตรงนี้นิดหน่อยโอเคโอเคต่อไปบทที่2ก็คือเรื่องของ sensation and perception นะก็คือถ้าแปลเนี่ยก็คือจะเป็นการรับรู้ความรู้สึกจริงไหมพอ sensation เราว่าความการรับรู้ความรู้สึกตรงตัวเลยทีเนี้ยก็จะมีอยู่6อย่างอันนี้มันจะเป็นสเต็ปในการรับรู้ความรู้สึกของคนอันแรกคือ sense organs organ นี่แปลว่าอะไรแปลว่าอวัยวะจริงไหมก็คือไอ sense organ เนี่ยคือจะเป็นอวัยวะที่ใช้รับรู้ความรู้สึกโอเคนะก็แปลตรงตัวเลยก็ต่อไปคือ sensory receptor cells cell ก็คือ receptor เนี่ยมันมาจาก verb คำว่า receive จริงไหม receive แปลว่าได้รับใช่ไหมก็คือตัว sensory receptor cells ก็จะแปลว่าเซลล์เนี่ยที่ใช้ในการรับรู้ความรู้สึกก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นการที่เซลล์เนี่ยมันรับรู้ความรู้สึกแล้วก็ส่งความรู้สึกเนี่ยไปยังสมองของเราโอเคนะต่อไป transduction คือมันจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบพลังงาน trans ตัวเนี้ยอ่ะจำไว้ transduction โอเคมันจะเป็นการให้นึกถึงคำว่า translation energy หนึ่งไปอีก energy หนึ่งมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานโอเคนะต่อไป sensation คำนี้ก็คือมันจะเป็นการให้จำคำว่า receive แล้วก็ translate message to the brain ก็คือเป็นการรับข้อความจากภายนอกแล้วก็ส่งผ่านไปยังสมองอันนี้เขาเรียกว่า sensation receive messageต่อไป perception คำเนี้ยมันจะมีคีย์เวิร์ดคำว่า interpret พอเราดูเป็นสเต็ปนะคืออวัยวะมันรับความรู้สึกเข้ามาใช่ไหมทีเนี้ยมันส่งข้อมูลเข้าสมองแล้วปุ๊บมันก็จะมีการ interpret คือการตีความว่าไอ้ข้อมูลที่ส่งเข้ามาในสมองเนี้ยมันเป็นข้อมูลยังไงก็คือไอ้ข้อ perception เนี้ยจะเป็นการตีความข้อมูลที่เราได้รับจากข้างนอกนะสุดท้ายก็คือ stimuli เนี่ยอันนี้มันแปลว่าตัวกระตุ้น
ก็ให้นึกถึงเวลาแบบไอ้ที่หมาน้ำลายไหลเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เห็นชิ้นเนื้อใช่ไหมเพราะงั้นแล้วชิ้นเนื้อก็คือสติมูลไลก็สิ่งที่กระตุ้นสติมูลไลโอเคบทนี้จะเป็นพูดถึงการรับรู้ความรู้สึกของคนโอเคนะก็ให้ดูรูปภาพในชี้สรุปเวลารับรู้ความรู้สึกของคนมีเขาเรียกว่าอะไรอวัยวะที่ใช้ในการรับรู้ความรู้สึกคืออะไรบ้างคือตาหูจมูกปากใช่ไหมดูหนังอะไรอย่างนี้ต่อไปเรื่องของ sensory limit ก็จะมี3อย่างอันแรกคือ absolute threshold differential threshold แล้วก็ sensory adaptation ตัวแรกเนี่ย absolute threshold เนี่ยมันจะเป็น3สเต็ปสเต็ปแรกสเต็ป2แล้วก็สเต็ป3อันเนี้ยมันจะพูดถึงว่าไอ้ absolute threshold คือเหมือนกับว่าเรารับรู้ได้ถึงว่ามันมีอะไรเข้าเป็นยังไงคือเรารับรู้ว่ามีเราดีเทคว่ามีอะไรอ่ะจะพูดว่าอะไรวะสมมติอะไรเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่า absolute threshold ไปเป็น differential threshold differential มันมาจากคำว่า difference จริงไหม difference แปลว่าแตกต่างเพราะงั้นแล้วตอนแรกเรารู้ว่ามีเรารู้สึกใช่ไหม feel it ต่อไปแล้วก็รับรู้ได้ถึงความแตกต่างคือเรา feel change แล้วมันมีอะไรแบบแตกต่างออกไปขั้นที่สองโอเคนะเรารู้สึกถึงมันปุ๊บต่อไปแล้วก็รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือ differential thresholdต่อไปเนี่ยอันที่3คือ sensory adaptation ถ้าเราแปลเนี่ยเมื่อกี้แปลคำว่า differential ใช่ไหมมีการแตกต่างคือเกิดการเปลี่ยนแปลงโอเคนะจำจากเราจำจากศัพท์เพราะงั้นเราจะจำง่ายขึ้นถ้าเราจำจากศัพท์ในตัวเนี้ยต่อไป sensory adaptation ถ้าเราแปลเนี่ย adaptation คือการแบบปรับตัวจริงไหมเพราะงั้นแล้วอันเนี้ยจะเป็นการรู้สึกแบบรู้สึกนานจนเราชินไปกับความรู้สึกนั้นแล้วก็คือเราจะรู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยสมมติถ้าเราอาบน้ำร้อนเงี้ยตอนแรกเราก็รู้สึกร้อนจริงไหมแต่พอเราอาบน้ำร้อนไปนานๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยน้ำมันก็ไม่ได้ร้อนมากแล้วอันนี้คือเขาเรียกว่า sensory adaptation คือเราเริ่มชินกับความรู้สึกแล้วเขาเรียก sensory adaptation adaptation คือการปรับตัวเข้ากับ sense โอเคนะมันจะเป็น3สเต็ปอันนี้ยกตัวอย่าง differential ก็ให้นึกถึงเกมจับผิดเวลามันมี2อย่างใช่ไหมสองเวลาเล่นเกมจับผิดมันจะมีภาพ2ภาพถ้ามันมีอะไรที่ไม่เหมือนกันเราก็รู้สึกได้ว่าเอ้ยมันไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างอันนี้ให้นึกถึงเกมจับผิดอันนั้นให้นึกถึงตอนอ่านน้ำร้อนเราจะชินไปกับการอ่านน้ำร้อนต่อไปคือ psychophysics ตัวเนี้ยมันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
sensory limit แล้วก็ sensory adaptation ก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยแค่นั้นเอง psychophysics นะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ sensory limit แล้วก็ sensory adaptation ก็พวกนั้นทั้งหมดแหละไอ้ตัวเนี้ยเป็นการศึกษาเป็นชื่อในการศึกษาพวกนั้นเห็นไหม